วันนี้เรามีเมนูวาฟเฟิลแอปเปิ้ลกวนมาฝากค่ะวิธีทำแอปเปิ้ลกวนใส่แอปเปิ้ลแดงและแอปเปิ้ลเขียวลงในภาชนะเติมแอปเปิ้ลฟรุสเบกพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสอบเชยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำกวนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้วิธีทำแป้งวาฟเฟิลใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งวาฟเฟิลที่พักไว้ใส่ในเครื่องทำวาฟเฟิลอบจนสุกแล้วนำขึ้นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาราดด้วยแอปเปิ้ลกวนตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้